รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงคิดถึงแชร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับกู๊ดในรายการกู๊ดเดย์กันอีกครั้งนะคะซึ่งกู๊ดก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันเนี่ยหลายที่มากเลยนะคะมีทั้งภูเขาทะเลสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะจะพามาท่องเที่ยวในที่อีกที่หนึ่งค่ะที่คุณผู้ชมอาจคิดไม่ถึงค่ะนั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารนั่นเองค่ะแต่พูดแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะคิดว่าจะเข้าไปยุ่งยากหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเขตที่ต้องมีความมั่นคงสูงนิดนึงแต่จริงๆแล้วจะบอกเลยนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารนั้นเขายินดีต้อนรับทุกคนเลยล่ะค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็อยู่กันที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมาเลยดีกว่าค่ะมาค่ะคุณผู้ชมและที่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่เราจะมาเที่ยวกันวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่6กรมการรักษาดินแดนค่ะแล้ววันนี้นะคะกู๊ดก็มีพี่ทหารใจดีค่ะที่จะมาพาพวกเราไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันค่ะสวัสดีค่ะพี่โปเฟ่สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ต้องขอรบกวนด้วยนะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่6หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะคะค่ะในพื้นที่ที่เรายืนอยู่นี้เนี่ยในห้องโถงนะคะก็ทางด้านหน้านะคะก็จะขอเชิญสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะค่ะเอ๊พี่ปูเป้คะทำไมท่านถึงฉลองพระองค์เป็นสีแดงสดค่ะหุ่นขี้ผึ้งฉลองพระองค์ชุดนี้นะคะคือเครื่องทรงพระมหาพิชัยยุทธเป็นเครื่องทรงตามแบบโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์จะทรงเมื่อนำกองทัพเข้าร่วมในสงครามซึ่งในเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงตัดสินพระทัยที่จะนำกองทัพของประเทศไทยเนี่ยของสยามเนี่ยเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ในปีพ.ศ. 2460ค่ะก็คือประกาศสงครามกับประเทศเยอรมันใช่ค่ะก็คือจะที่ในวันนั้นคือวันที่22กรกฎาคม2460ซึ่งเราก็จะรู้จักกันที่วงเวียน22กรกฎาคมค่ะก็คือเป็นวันที่ระลึกของวันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงมีการฉลองพระองค์สีแดงใช่ก็คือเป็นวันอาทิตย์ท่านก็จะทรงชุดสีแดงซึ่งเป็นสีที่เป็นสีมงคลของในแต่ละวันค่ะแล้วก็ที่พระหัตถ์ของท่านเนี่ยจะถือพระแสงดาบคาบค่ายซึ่งกล่าวกันว่าเป็นพระแสงดาบที่สมเด็จพระนเรศวรท่านคาบแล้วก็ปีนเข้าไปลบในค่ายนะคะค่ะแล้วก็ส่วนพระหัตถ์เนี่ยอีกข้างนึงเนี่ยท่านจะถือใบละหาใบไม้เป็นใบไม้ใบราชช่อราชพฤกษ์อะค่ะค่ะซึ่งเป็นไม้มงคลตามคติของพราหมณ์แล้วก็ที่พระกันก็คือจะทัดใบมะตูมค่ะค่ะเป็นไปตามคติพราหมณ์แล้วพิพิธภัณฑ์ที่นี่อะค่ะทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปิดมาได้ไม่กี่ปีใช่ไหมคะก็จริงๆพิพิธภัณฑ์นี้มีมานานแล้วตั้งมาเริ่มต้นจริงๆตั้งแต่ประมาณ2510ค่ะใช่ใช่คือจะค่อยๆสะสมวัตถุจัดแสดงซึ่งเป็นเครื่องใช้ในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นพวกฉลองพระองค์ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระมาลาหรือรองพระบาทต่างๆค่ะรวมถึงชุดเครื่องแบบทหารด้วยแต่ว่าที่นี้ค่ะพี่ปุ๊บได้แอบไปสืบมาเลยค่ะว่าที่นี่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมีฉลองพระองค์ฉลองพระบาทแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ใช่ค่ะใช่ค่ะเรียกว่าสมบูรณ์มากๆเลยใช่ไหมสมบูรณ์มากค่ะแล้วก็บอกได้เลยว่ามีเยอะที่สุดนะคะในประเทศไทยค่ะไม่เห็นเลยอะค่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพาไปนะคะอยู่ที่ชั้นบนจุดที่สูงที่สุดของอาคารแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมรามจิตใช่ไหมคะจะบอกว่ามีฉลองพระองค์ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะเชิญชมด้านในนะคะอะไรค่ะห้องรามจิตตินะคะก็ชื่อรามจิตติเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นนามปากกาของพระองค์ใช่ท่านจะมีนามปากกาเยอะมากในช่วงนี้ท่านทรงพระราชนิพนธ์ใช่ค่ะใช่ใช่ก็ตอนนี้นะคะที่เรากำลังยืนอยู่นี้คือห้องรามจิตตินะคะเป็นห้องที่รวบรวมฉลองพระองค์
ุดเครื่องแบบรองเท้าต่างๆซึ่งเป็นของใช้ในพระองค์ใช่ซึ่งได้รับมอบมาจากทางสำนักพระราชวังก็คือได้มาทยอยสะสมมาเรื่อยๆนะคะล็อตใหญ่นี่มาประมาณ 2,510 ค่ะเยอะมากค่ะก็เรียกได้ว่าที่นี่มีเยอะที่สุดที่สุดสามารถกล่าวอ้างได้เลยค่ะก็แล้วอย่างตรงนี้ค่ะพี่คือเป็นไม่ได้มีแค่เฉพาะชุดเครื่องแบบใช่ค่ะก็คือมีฉลองพระองค์ทุกแบบคือถ้าได้ศึกษาพระราชประวัติของพระองค์เราจะพบว่าท่านจะทรงโปรดในเรื่องของการละครการประทามีงานเขียนงานบทละครต่างๆแล้วก็นอกจากนี้แล้วท่านเรื่องศิลปะเนี่ยท่านก็ชอบคิดว่าแฟชั่นเองก็น่าจะเป็นเรื่องนึงที่พระองค์มีความสนใจมากเพราะดูจากเสื้อฉลองพระองค์ชุดนี้อันนี้เป็นผ้าไหมจีนนะคะแล้วก็เราจะเห็นที่ลายผ้าเนี่ยจะเป็นตัวเป็นอักษรมงคลเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลทางคติจีนไม่ว่าจะเป็นพวกนกปีนิกเป็นเต่าหรือเป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ท่านก็จะมีฉลองพระองค์เนี่ยกล่าวกันว่าท่านจะฉลองพระองค์สีตามวันแล้วแต่วันใช่วันสีเหลืองค่ะเหลืองสีเหลืองแต่งเหมือนที่เขาเรียกว่าในสวัสดีรักษาเขาจะมีสีบอกไว้เสื้อจะใส่สีอะไรกางเกงใส่สีอะไรแบบเนี้ยสมัยโบราณอย่างเงี้ยคุณยายคุณก็เป็นเขาจะต้องใส่แบบเสื้อตามสีวันมากค่ะก็เดี๋ยวเราในส่วนของห้องฉลองพระองค์ก็คือมีประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะเข้าไปสู่พื้นที่ที่เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะก็คือที่ห้องนี้นะคะจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของอาคารอยู่ในชั้นที่3ซึ่งในความเชื่อแล้วเนี่ยก็กล่าวกันว่าสร้างไว้สำหรับให้ผู้บังคับการกรมเนี่ยได้อยู่ก็คือน่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็เลยเรียกห้องนี้ว่าห้องทรงงานใช่ค่ะสิ่งสำคัญที่อยู่ในห้องนี้นะคะคือทางด้านหลังในตู้เนี่ยจะเป็นรวมพระราชนิพนธ์ในพระองค์ท่านนะคะเยอะมากสิ่งที่ท่านสิ่งสำคัญเลยที่ท่านได้ทำเนี่ยก็คือการพระราชทานนามสกุลคนไทยมีใช้ทานนามสกุลเนี่ยมีใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่6นามสกุลแรกที่ท่านพระราชทานให้เนี่ยคือนามสกุลสุขุมมอบให้กับเจ้าพระยายมราชค่ะท่านที่ปั้นนามสกุลสุขุมก็เป็นคนแรกเพราะว่าเป็นพระอาจารย์ของท่านค่ะก็ให้พระราชทานแล้วก็จะทรงเขียนด้วยภาษาอังกฤษเป็นแบบเป็นคำโรมันอย่างเงี้ยค่ะว่านามสกุลนี้เขียนเป็นภาษาไทยว่าแบบนี้แล้วก็ภาษาอังกฤษว่าแบบนี้ค่ะแล้วก็จะอวยพรให้พระราชทานพรให้ครอบครัวนี้มีความสุขผาสุขยืนนานค่ะพี่ปูเป้คะมาที่นี่นะคะคุณว่าเราได้ทั้งเห็นสิ่งของในสมัยก่อนที่หาชมได้ยากเห็นฉลองพระองค์ฉลองพระบาทข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่เห็นแล้วมีความรู้สึกซาบซึ้งมากเลยแต่ว่าที่ได้มากที่สุดเลยนะคะกับการมาที่นี่คือการได้รู้สึกรักชาติแล้วก็อยากจะทำทุกอย่างเพื่อจะบำรุงรักษาชาติของเราให้คงอยู่ต่อไปค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารนี่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเลยนะคะถ้าอยากจะมาที่นี่ยินดีต้อนรับนะคะTUF ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกพูดถึงเรื่องของศิลปะนะคะคุณผู้ชมเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคุณคิดว่ามีอยู่ในทุกที่ทุกแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานศิลป์ภาพวาดหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของอาหารค่ะวันนี้เราก็จะมาทำขนมหวานให้ดูเป็นศิลปะกันค่ะคุณผู้ชมกับทาร์ตผลไม้หรือว่าฟรุตทาร์ตนั่นเองค่ะส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมนะคะก่อนเราจะมาสร้างสรรค์งานศิลปะที่ทานได้กันค่ะก็จะมีนี่เลยค่ะผลไม้ตามฤดูกาลนะคะมีนมสดค่ะมีกลิ่นวานิลามีเนยมีน้ำตาลมีแป้งข้าวโพดเนยละลายเนยจืดนะคะมีคุกกี้เนยที่เราบดไว้จนละเอียดแล้วค่ะมีไข่ไก่แล้วก็มีเกลือค่ะทาร์ตผลไม้สูตรนี้ไม่ต้องง้อเตาอบด้วยค่ะสบายมากๆเลยเริ่มต้นก็จะมาทำฐานกันก่อนนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะเอาคุกกี้เนยนะคะที่เราบดจนละเอียดแล้วค่ะใส่ลงไป
ผสมกับน้ำตาลนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่เจ้านี่เลยค่ะสำคัญมากๆคือเนยที่เรานำไปละลายแล้วนะคะเพราะว่าเนยนี่แหละค่ะจะเป็นตัวช่วยยึดคุกกี้ที่บดละเอียดให้จับตัวกันเป็นฐานของทาร์ตผลไม้ของเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็เจ้าคุกกี้นี่แหละค่ะลองไปใส่ไว้ในพิมพ์อันนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นพิมพ์ทาร์ตที่เล็กๆสำหรับคนนึงทานค่ะเป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะแล้วก็จะค่อยๆตักใส่ลงไปค่ะแล้วก็กรุบทีนี้นะคะตัวของฐานทาร์ตของเราเนี่ยอาจจะยังนิ่มอยู่ค่ะก็เหลือแค่นำไปแช่ตู้เย็นแล้วก็จะจับตัวแข็งเลยค่ะในระหว่างที่เรารอนะคะให้ตัวฐานของทาร์ตเนี่ยเสร็จสิ้นนะคะอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวของเทสตี้ครีมค่ะหรือว่าที่บ้านเราเรียกกันว่าคัสตาร์ดนั่นเองค่ะทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะอย่างแรกเลยก็เอานมนั่นแหละค่ะไปอุ่นก่อนอย่าใช้ไฟแรงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเตือนนิดนึงนะคะในช่วงที่อุ่นเนี้ยค่ะก็ต้องระวังไม่ให้นมไหม้นะคะเพราะว่าถ้านมมันไหม้ในกลิ่นมันจะเหม็นมากเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงเก็บไว้ก่อนนะคะทีนี้ค่ะก็จะใส่ไข่ไก่นี่แหละค่ะลงไปใช้เป็นไข่ไก่ทั้งฟองนะคะอย่างไข่ไก่นี้ก็ควรจะเลือกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลนะคะครึ่งที่เหลือลงไปค่ะใส่เลยนี่ค่ะเกลือกลิ่นวานิลานะคะแต่ระหว่างนี้ค่ะนี่เลยเนี่ยล่ะค่ะใส่ตัวของแป้งข้าวโพดลงไปนะคะก็จะช่วยให้คัสตาร์ดหรือว่าเทสตี้ครีมของเราเนี่ยแหละค่ะมีความเหลือความข้นมากขึ้นนะคะพอนมนะคะอุ่นได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเทนมอุ่นๆเนี่ยแหละค่ะลงไปนะคะแต่อย่าเทหมดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านมเนี่ยถ้าร้อนเกินไปเนี่ยอย่าลืมว่าไข่เนี่ยจะสุกได้ค่ะไม่งั้นก็จะกลายเป็นไข่ที่ไข่ข้นเละๆก็ไม่น่าทานอีกนะคะค่อยๆเทลงไปทีละนิดค่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทมเปอร์นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทกลับไปแล้วก็อุ่นอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะได้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องรอให้ตัวของคัสตาร์ดของเราเนี่ยเย็นลงก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอใส่ลงไปที่ฐานแล้วตัวของฐานก็จะละลายค่ะและนี่นะคะสุดท้ายค่ะเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ผสมค่ะคุณว่าเดี๋ยวเรานะคะเอาคัสตาร์ดเนี่ยแหละค่ะไปแช่ตู้เย็นก่อนค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าต้องปิดไว้ที่หน้าของคัสตาร์ดด้วยค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีทีมถนอมอาหารคัสตาร์ดก็จะแห้งค่ะตู้เย็นนะคะแล้วมาเตรียมผลไม้ของเรากันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มาถึงช่วงของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วงของศิลปะกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมผลไม้นะคะที่เราจะนำมาแต่งเติมสร้างสรรค์ให้ทาร์ตผลไม้ของเรานั้นมีความสวยงามแล้วก็มีศิลปะนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เห็นไหมคะว่าแค่นี้ก็น่าทานมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างเนี่ยมาประกอบกันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมฐานของทาสของเรานะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็น่าทานมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาขูดออกนิดนึงนะคะแต่งให้สวยงามค่ะทีนี้นะคะก็มาที่ตัวของนี่เลยค่ะเพสต์ครีมของเราค่ะใส่ถุงดีดค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหน้าตาน่าทานมากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับฟรุตทาสหรือว่าทาสผลไม้ค่ะเห็นไหมคะว่าศิลปะนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งจริงๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องของภาพวาดหรือว่ารูปปั้นเท่านั้นแม้แต่ในเรื่องของการทำอาหารค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่คุณผู้หญิงนะคะที่จะทำฟรุตทาสแบบนี้ได้ค่ะคุณผู้ชายก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะเราพูดว่าถ้าทำขนมเป็นเนี่ยดูน่ารักไปอีกแบบนึงด้วยนะคะช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะติดตามค่ะสนับสนุนรายการโดยเครื่องสำอางมาร์คอัพหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเว้นดึกคุณผู้ชมคงเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างใช่ไหมล่ะคะฟังดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็คงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่ามันคืออะไรเขาว่ากันว่ามันเป็นสูตรเด็ดของการลดน้ำหนักเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ปอมีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงเช้าช่วงเวลาตอนเช้านั้นเป็นช่วงที่รีบเร่งทำให้หลายๆคนงดทานอาหารเช้าไปโดยปริยายแต่การอดอาหารเช้านี่มันแย่มากๆสำหรับสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสมองเพราะจะทำให้ความจำไม่ดีสมาธิสั้นอารมณ์เสียขี้งุดงิดและสำหรับใครที่งดทานอาหารเช้าเพราะว่ากลัวอ้วนขอบอกเลยนะคะว่าการวิจัยพบว่าคนที่ทานอาหารเช้าจะผอมกว่าคนที่อดอาหารเช้านะคะแต่อาหารเช้าที่ดีก็ควรจะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงมีกากใยสูงอย่างเช่นแซนด์วิชขนมปังโฮลวีตและเลี่ยงอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลเยอะๆด้วยนะคะต่อมานะคะนั่นก็คือเบ่าเที่ยงมื้อเที่ยงเนี่ยเป็นมื้อที่ควรลดให้น้อยลงแต่ว่าไม่ควรจะอดนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราอดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดหิวขึ้นมาก็จะต้องไปทานขนมจุบจิบเป็นบ่อเกิดของไขมันก็ยิ่งทำให้อ้วนอีกทางที่ดีนะคะมื้อเที่ยงเราควรจะทานเป็นอาหารที่มีน้ำซุปอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าสุกี้ค่ะเพราะว่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่ท้องค่ะเลี่ยงเย็นจากที่ปอสังเกตดูนะคะมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่หลายๆคนมักทานอาหารเยอะที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดค่ะเพราะว่าช่วงเวลาเย็นร่างกายกำลังจะปรับตัวเข้าสู่การพักผ่อนระบบเผาผลาญก็จะทำงานน้อยลงที่ถูกก็คือควรทานมื้อเย็นไม่เกิน1ทุ่มครึ่งทานอาหารแค่พอให้อิ่มหลีกเลี่ยงแป้งและน้ำตาลเน้นผักผลไม้ที่มีกากใยและสารอาหารมากๆเน้นโปรตีนอย่างถั่วเหลืองหรือว่าปลาทั้งหมดนี้จะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาทานอาหารตอนดึกอย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายนั่นก็คือเว้นดึกการทานอาหารก่อนนอนเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องระวังเลยนั่นก็คือเรื่องของกรดไหลย้อนค่ะแล้วกรดไหลย้อนนี่นะคะก็จะมีอาการทำให้เราคลื่นไส้แสบร้อนกลางทรวงอกเริ่มเหม็นเปรี้ยวแล้วยิ่งนานๆไปนะคะก็อาจจะสะสมกลายเป็นมะเร็งในหลอดอาหารได้เลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะการทานอาหารก่อนนอนเนี่ยอาหารก็ไม่เผาผลาญค่ะทำให้สะสมกลายเป็นไขมันทำให้ยิ่งอ้วนได้อีกนะคะเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเว้นดึกอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับใครๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำตามนี้ได้ทั้งหมดแล้วก็นอกจากจะมีหุ่นที่สวยงามไว้อวดใครต่อใครแล้วก็ยังจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการGood Dayของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะไว้กลับมาพบกับปอและรายการGood Dayได้ใหม่ทุกวันพุธ 9:10 ถึง 9:35 เวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ